มโอ้ยรองเท้าว่าอย่างเงี้ยอยากจะแบบยกขึ้นมาแต่มันไม่ได้ไงจะมาดิสเซอร์จะให้เดินออกไปเออเกินเรื่องนะรองเท้าแบบไม่ได้ดูแบบกองแบ็คกราวด์งานอะไรเลยไม่ได้ดูอยากจะใส่อะไรใส่4-3-2อ่ะล่าสุดเขาได้ค่ะอย่างมีความสุขค่ะพี่อังกฤษหวานเหรอฉันว่าขมๆออกแปลกๆอยู่นะก็ไม่ค่อยหวานเท่าไหร่สร้างตำนานตัวใหม่แล้วทุกที่ตลอดไปเหมือนตำนานมันติดเราอ่ะเหมือนเราไม่ติดตำนานรูปสวยนะทริปนี้ก็คอขาดเลยสิคะตอนเรามีผู้หญิงหรือเปล่าว่าเราอยากถ่ายอะไรก็บอกแล้วว่าเอาให้ติดกำแพงนะกำแพงสวยมากคือขอเสยๆขอเสยๆแล้วขอมุมเสยๆเราก็แบบเอ้ยปี๊ดไปแล้วไปถูกป่ะเรียบร้อยปึ๊บก็เห็นไงกำแพงสวยชัดเจนเรียบร้อยแต่ว่าหน้าฉันก็คือเหลือนี่เลยไม่สังเกตหรอว่ามุมประมาณนี้มันจะคอเราจะขาดไหมเรารู้สึกว่ามันแปลกๆละแต่ว่าเราไม่มีทางเลือกว่ามันเป็นร้านอาหารที่เราไปกับเขาเพียงแค่2คนถ้าออกมาจากนอกร้านอาหารแล้วก็คือตากล้องเท่านั้นแต่เข้าไปในร้านอาหารนั้นก็คือมันจองยากแล้วนะคะสองที่ไม่งั้นฉันก็จะต้องนั่งกินข้าวกับตากล้องสามคนละอยากเห็นรีแอคชั่นตอนที่แบบถ่ายเสร็จปุ๊บเออดูเช็ครูปหน่อยออกมาจากร้านก่อนเพราะคนเยอะไม่กล้าเช็ครูปตรงนั้นเพราะว่าแบบยืนถ่ายตรงนั้นเออแบบเผื่อติดหน้าใครเขาก็มีความเกรงใจออกมานอกร้านก็คือแบบสวีนอ่ะมันจี๊ดกะโหลกแต่ก็คือขำแทนเพราะว่าเออก็มองเป็นเรื่องน่ารักไปเขาตั้งใจหรือเขาตั้งใจที่จะแกล้งเราหรือเขาคิดอย่างนั้นจริงๆเกรงว่าเขาตั้งใจที่จะแกล้งเราเพื่อให้เขาไม่ต้องถ่ายอีกแล้วไม่ต้องมาให้เขาถ่ายแล้วเออไม่ต้องให้ใช้เขาถ่ายรูปอีกแล้วเพราะอะไรมันเกิดเหตุการณ์ว่าเขาไม่อยากถ่ายรูปแล้วคือเขาเป็นคนไม่ชอบถ่ายรูปให้แล้วเขาก็ไม่ชอบโดนถ่ายรูปเวลาเกรดถ่ายคลิปอะไรอย่างถ่ายสตอรี่แล้วถ่ายแกล้งเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบหนกก็จะแบบอะไรอย่างเงี้ยแกก็จะยิ่งชอบแกล้งเขาเขาสงสัยอยากจะแกล้งคืนแต่จากที่นั้นมาถึงEPนี้คิดว่าเขาจะมีพัฒนาการไหมแกได้สอนมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วนะมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นเลยมันกลับแย่ลงต้องส่งเขาพอด้วยต้องตัดสินใจอยากจะส่งเหมือนกันก็เลยต้องตัดสินใจฝากกล้องทุกที่ทุกประเทศตลอดไปพอเดินพอเป็นภาพหนึ่งเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะสองรูปนี่คือเป็นชุดเดียวกันวันเดียวกันถ่ายพร้อมกันแต่มันเหมือนอยู่คนละโลกมันคือคนละเรื่องราวเห็นไหมล่ะได้ดั่งใจคนละอย่างเลยการถ่ายรูปสองคนเนี่ยไม่เคยเป็นปัญหาทะเลาะกันมาแบบนี้ก็แรกๆก็ทะเลาะไงแรกๆก็คือทะเลาะคือแรกๆเนี่ยคือไปที่ต่างประเทศด้วยกันทริปแรกเนี่ยคือเขาว่ากะว่าเขาฉลาดแล้วเขาจ้างตากล้องไปอังกฤษเหมือนกันครั้งแรกไปอังกฤษกะว่าฉลาดแล้วจ้างตากล้องท้องถิ่นตอนนั้นไปคอสโวจ้างตากล้องท้องถิ่นเขาจ้างเองด้วยนะไม่บอกเกด้วยนะกะว่าเซอร์ไพรส์กะว่าตัวเองแบบนอนดูเน็ตฟลิกซ์เล่นเกมอยู่ในห้องสบายๆไม่จ้ะตากล้องมาถึงนะจ๊ะถือไทพอดมีไฟมีอะไรสรุปนางต้องเป็นเด็กแบกกล้องแบกไฟจ้ะลำบากกว่าเดิมจ้ะหลังจากนั้นนางก็เลยเข็ดไม่กล้าจ้างเลยหลังจากนั้นนี่ก็เป็นคนดูเองแล้วตอนนี้ลงตัวแล้วคุยเรียบร้อยก็ไม่ได้ลงตัวนะก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังเหมือนเดิมมันเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็เป็นว่าเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่เขาทำไม่ได้จริงๆแล้วกันก็ถืออะไรเป็นน่ารักน่ารักไปเลยแต่กลายเป็นเรื่องน่ารักที่คนรอติดตามก็เดี๋ยวก็รอดูสิต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงมันจะไปสุดอยู่ที่ไหนใหญ่นิกเนี่ยเวลาเราดูแล้วเขาเป็นยังไงบ้างรีแอคให้เรียนเขาก็มีความสุขดีนะเขาก็ดูมีความขำเลยเขาขำแล้วก็แอบอมยิ้มหัวเราะของเขาอะไรอย่างเงี้ยถ่ายได้ดีนะอย่างที่เธอบอกว่าเขาแบบว่าเกรงว่าเขาก็น่าจะถ่ายได้แต่ว่าแค่เขาไม่ถ่ายโอ้แค่นั้นเองฉันก็คือมี2ทางเลือกออนหมายว่าแบบว่าเธอทําดีๆให้ฉันสัก1รูปจะไม่กวนแล้วไม่ออนน่ะเลิกพูดเพราะว่ารู้สึกว่าอะไรที่ทําไม่ได้อ่ะก็ไม่ต้องทําแบบไม่ต้องฝืนอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฝืนสมมุติกันมามีกี่รูปที่ใช้ได้นับรูปได้เลยไม่ถึง5จริงครบมา5ปีเนี่ยมีประมาณ5รูปที่แบบใช้กี่รูปไม่ถึงน่าจะมีแค่3ที่แบบสามารถกดลงโพสต์ลง Instagram ได้โดยที่ไม่อายใครโดยที่เนียนๆไปกับรูปตากล้องรูปอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็มีอย่างอื่นทดแทนได้นิสัยดีน่ารักอะไรก็ว่ากันไปแต่ก็เป็นเรื่องแบบกวนๆประสาทการอะไรอย่างเงี้ยเรากะเปิดแอคเคาท์ให้พี่อันอยู่ไหมเอาลงเฉพาะรูปทดแทนความคิดที่ดีพอเราก็อาจจะสูงกว่าของฉันอีก
เพราะคนรอดูรูปอะไรก็ไม่รู้รวบรวมผลงานอาจจะเป็นอย่างนั้นรอติดตามนะคะไปเที่ยวไปเที่ยวที่ต่อไปเรารอดูว่าเขาจะถ่ายออกมาเป็นยังไงติดตามตอนจบนะคะใช่ตอนจบวันนี้แล้วหลังคาใบบัวดีมากคนรอดูตอนจบจุดจบของชิมาลาสุดๆว่ามันจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ผ่านมาก็เป็นมีมเยอะเหมือนกันนะแบบว่าไม่สวยก็ไม่ทำหน้าใช่เป็นมีมเป็นอะไรเยอะก็ดีใจค่ะที่คนชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยฐานคนดูส่วนใหญ่ก็อาจจะอยู่ในออนไลน์เป็นซะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเพราะคนก็จะดูแบบย้อนหลังดูจากคลิปไฮไลท์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ดีใจที่มีคนชอบคนแชร์กันอะไรเงี้ยเหมือนจริงบทเราก็แรงแล้วก็ค่อนข้างตรงแต่ว่ากลายเป็นว่าถูกใจคนยุคใหม่มันแบบตอบโจทย์คนที่แบบมันใกล้เคียงกับชีวิตคนปัจจุบันอาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นความในใจของใครหลายๆคนที่แบบอาจจะโดนมาอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นเรื่องแบบชอบเผือกเรื่องคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนั้นชอบคอมเมนต์คนอื่นอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องราวที่มันแบบมีความสมจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็โดนด่าเยอะเหมือนกันแต่แบบมันน่ารักแฮปปี้น่ารักดีค่ะถือว่าโอเคเลยแฮปปี้ใช่ค่ะจบเรื่องนี้เกณฑ์จะแบบคุยอะไรต่อสักปีนี้โปรเจกต์ที่แบบจะเจอกับเกณฑ์ในปี2โปรเจกต์เราปีนี้เนี่ยจะตั้งใจลุยรถทาเลนต์มากขึ้นตั้งใจลุยรถทาเลนต์ใช่ลุยออนไลน์มากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญก็คือเดี๋ยวจะดูว่ามีละครไหมเริ่มพอเริ่มเล่นเรื่องนี้แล้วก็ฟีดแบ็กโอเคก็เลยเริ่มอ่านเริ่มกับแล้วสนุกละเริ่มกลับมาคิดถึงเริ่มเป็นแนวละอะไรที่อาจจะแบบดูละครที่มันแบบคนรอดูมีมจากเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นอะไรเป็นประมาณนั้นแหละแล้วก็มีเรื่องเพลงปีนี้ยุ่งอยู่ค่ะรอเจอเลยถ่ายไปนานถ่ายไปนานรอเจอเลยเจอแน่ขนาดนี้ต้องมีคอนเสิร์ตแล้วนะมันเกินไปมันเกินไปให้เป็นเรื่องของพี่เบิร์ดที่อะไรไปไม่ถึงขนาดนั้นไม่ฝันหน่อยหรอไม่ฝันเป็นอีกโลกแคบอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเราก็พูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนดูก็ฟังแล้วก็มันลดกันเยอะกันก้าวออนสเตจอะไรอย่างเงี้ยคนดูกี่คนยี่สิบเนี่ยมีแต่เนี่ยเดี๋ยวไปกรี๊ดไงเป็นความฝันของศิลปินทุกคนที่อยากเป็นเพื่อนใจอ่ะก็ฝันไปไม่เป็นไรอาจจะได้ขึ้นตอน50 60อะไรก็ว่ากันไปฝันที่ไม่กล้าฝันแต่ใครอยากคอลแลบเชิญได้เจอเลยเจอเลยใช่ตีลังกาได้ได้โอเคจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคนน่าดูนะหยุดดีหยุดดี